สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมานี่บตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่15ทธันวาคม64นะครับมาวิเคราะห์กันก่อนเปิดตลาดนะก็มาเริ่มต้นกันที่เซ็ตนะครับเซ็ตก็ในทฟเฟม1ชั่วโมงนะช่วงท้ายตลาดก็ดีดกลับขึ้นมานะครับแล้วก็มาทดสอบที่แนว1628นะครับ1628แต่ก็ นะแม่เป็นสัญญาณที่ดีนะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับถ้ายืนได้ก็มีโอกาสขึ้นไปต่อนะครับมีโอกาสขึ้นไปต่อนะโอเคเรามาดูหุ้นลายตัวกันนะครับตัวแรก C P F เป็นแนวโน้มขาลงเนาะหลุดแนวยีิบสบาทแล้วนะครับแนวถัดไปคือยีิบสองบาทห้าสิบนะครับอย่าพึ่งเข้าไปสะสมนะรอดูก่อนยีิบสบาทห้าสิบนะ ตัวถัดไป SCC แนวโน้มขาลงนะครับก็ามารอดูแถว364บาทนะเพราะว่ามันเป็นแนวรับบริเวณตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะถ้ารับอยู่ก็เป็นแนวที่น่าสนใจนะครับสำหรับตัว SCC นะแต่ว่าลงมาเราก็ต้องรอ2เขียวก่อนนะตัวถัดไป PTGC นะครับเป็นแนวโน้มขาลงเหมือนกันนะ หลังจากที่ขึ้นไปทดสอบแนว58.75ไม่สามารถผ่านได้นะครับก็รอดูแถว54.25ตัวทัดไพ่ PTT เป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่ในกรอบ35.75สตางค์ถึง39.25สตางค์นะครับก็อย่าเพิ่งเข้าไปเทรดน,นะสำหรับตัว PTT EA ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาทดสอบแนว84.50สตางค์แล้วถ้าผ่านไปได้ก็ แนวต้านถัดไปคือ90บาท75สตางค์นะค,คนที่มีของก็วางสตอปล็อตไว้ที่82บาทเนาะสำหรับตัว EA ตัวถัดไปเดลต้านะครับเป็นแนวโน้มขาลงนะตอนนี้ก็คลอเคลียอยู่บริเวณแนว424บาทนะครับ424บาทตรงนี้นะก็อย่าให้หลุดนะถ้าหลุดก็ดูไม่ดีนะครับสำหรับตัวเดลต้าเนาะแนวต้านก็อยู่ที่490นะครับ ตัวถัดไป scb scb ก็เป็นแนวโน้มไซด์เว้าอยู่ในกรอบ120บาท50สตางค์ถึง127บาท50สตางค์นะคนที่มีของก็อย่าให้หลุด120บาท50สตางค์นะครับตัวถัดไป ivl ตัวนี้2เขียวขึ้นมาอย่างสวยงามนะบวกมา5-6%เ็นะเออก็น่าสนใจนะตัวนี้มีแนวต้านอยู่ที่44บาทนะครับคนที่มีของวางสต็อปลอตไว้ที่38บาทจสมาสตางค ตัวถัดไปอันนี้แจ่มมากนะแจ่มมากสำหรับตัวแจสนะครับก็สามารถยืนเหนือแนว3บาท2 6สตางค์ได้ก็มีโอกาสนะครับ้ายืนได้แบบนี้ก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่4บาท4บาท18สตางค์นะตัวสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้ K Bank กนะก็ยังเป็นแนวน้มขาขึ้นอยู่นะครับก็อย่าให้หลุด1 3 6บาทนะอย่าให้หลุด1 3 6บบาทนะครับถ้าหลุด ก็ส่งไม่ค่อยดีนะเก็บทรงอยู่นะเออนะครับโอเคก็ครบถ้วนนะครับ10อันดับนะก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนนะครับเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจเนาะถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแจ็ค m มนนี่เบเตอร์สวัสดีครับ